เมืองอเมริกันคือความเสี่ยงที่สุดของโลกสำหรับปีนี้เป็นบทสรุปจากทัศนะของบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มให้คำปรึกษาที่ชื่อว่า e u r รเซีย Group และ Control Risk ขณะที่ The World Economic Forum ซึ่งเตรียมที่จะจัดการประชุมประจำปีสำหรับบรรดาแกนนำทางการเมืองและซ e o คนดังของโลกที่เมืองดาวอสในสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาหนะ์หน้าก็ออกมาเตือนเรื่องปัญหาที่จะเพิ่มมากขึ้นจากกรณีพิพาททางการค้าและการแบ่งขั้วทางการเมืองซึ่งจะทำให้เป็นการยากมากขึ้นที่โลกจะแก้ปัญหาความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ กลุ่มคอนโทรลริสบอกว่าการรณนงโรงหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองจะมีการผลักดันนโยบายต่างประเทศในส่วนของเรื่องการจัดการกับวิกฤตซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลลงไปสนับสนุนฝ่ายโรงงานหรือเกษตรกรซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญเรื่องนี้เป็นการหันเหความสนใจของชาวอเมริกันออกจากปัญหาไม่เร่งด่วนเนื่องจากว่าทรัมป์กระหายที่จะประกาศชัยชนะก่อนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มแรงดีดแรงงัดของสหรัฐในส่วนของการค้านและความมั่นคงด้วยส่วนกลุ่มยูเรปที่จัดให้การเมืองสหรัฐเป็นความเสี่ยงสูงสุดของโลกเป็นครั้งแรกในการประเมินประเทศต่างๆประจำปีก็ออกมาเตือนว่าการเลือกตั้งสหรัฐจะเป็นแบบที่มีการแตกแยกมากที่สุดในรอบกว่าศตวรรษเมื่อประชากรครึ่งหนึ่งจะมองว่าผลที่ออกมาไม่ถูกต้องนักวิเคราะห์มองว่าไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะผลเลือกตั้งจะถูกโต้แยง้ง การเลือกตั้ง2,563จะเป็นอเมริกันเบรกซิตเพราะมันจะเป็นการแบ่งขั้วจนไม่มีการสนใจเรื่องผลลัพธ์ซึ่งในทางการเมืองมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนและคลื่นกระแทกในประเทศจะสามารถรู้สึกได้ไปถึงที่ต่างประเทศในการเตรียมรายงานก่อนการประชุม World Economic Forum ก็ได้สำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีหน้าที่ตัดสินใจในระดับโลกกว่า750คนที่ระบุว่าการ,รเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจและการแบ่งขั้วทางการเมือง เป็นอันตรายสูงสุดของปี2,563นี้โดยรวมแล้วรายงานได้ให้ภาพของโลกที่จะเผชิญปัญหารุมเร้าขนาดที่มีทางออกปัญหาอยู่ไม่กี่ทางการแบ่งขั้วทางการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วจะบั่นทอนระบบที่ควบคุมการค้าขายและระบบโลกาภิวัตนานานหลายสิบปีมันเป็นการให้ใบอนุญาตกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งในการดำเนินการต่างๆแต่เพียงฝ่ายเดียว และนำไปสู่กรณีพิพาทแบบเดียวกับที่ทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในส่วนของปัญหาหน้าปวดหัวอื่นๆก็ยังไม่ได้จางหายไปไหนทั้งเรื่องสันติภาพและความรุ่งเรืองของโลกวิกฤตด้านสภาพอากาศศึกระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องอนาคตของเทคโนโลยีการค่มขู่ด้านภูมิศาสตร์การเมืองในส่วนของรัเสเซียและกรณีพิพาทในตะวันออกกลาง เมื่อศตวรรษก่อนนักวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกังวลเรื่องวิกฤตการเงินแต่ปัจจุบันปัญหานั้นถูกแทนที่ด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนมากกว่าเพราะเป็นการรวมตัวกันของแนวโน้มในทางลบที่เราไม่เคยเจอมาหลายชั่วอายุคนอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงก็อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตระดับโลกได้ แม้จะผ่านปีใหม่มาไม่ถึงเดือนโลกก็เจอกับประเด็นร้อนระดับโลก2เรื่องแล้วเรื่องแรกคือการสังหารในพลคนดังของอิหร่านโดยฝ่ายสหรัฐจนทําให้ทั้งสองประเทศเกือบจะทําสงครามกันเกือบทําให้ระบบการสนับสนุนน้ามันของโลกมีปัญหาและผลักดันให้อิหร่านกลับมาสู่โครงการนิวเคลียร์แบบเต็มตัวแม้ว่าปัญหาจะดูทุเลาลงในปัจจุบนันแต่ปัญหาจะยังคงดําเนินต่อไปอีกเรื่องก็คือวิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศปัญหาไฟป่าในออสเตรเลียเป็นตัวชี้ว่า ทำให่ความวิตกกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจึงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาย,ยาวนานจากการสำรวจความเห็นของ World e c onom i c Forum สรุปว่า5อันตรายสูงสุดสำหรับช่วงทศวรรษหน้าล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิน้นตั้งแต่สภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงการล่มสลายของระบบนิเวศวิทยา